สวัสดีค่ะโค้ชชมนนะคะเกลค่ะเรียนกับโค้ชนาคนะคะรุ่นที่13ค่ะก่อนหน้านี้ไม่เคยเล่นกีฬาค่ะก็คือเล่นบ้างแบบพวกว่ายน้ำอะไรเงี้ยคือแต่ไม่บ่อยค่ะแล้วเพราะอะไรถึงตัดสินใจมาเรียนก็เพราะว่าเป็นคนป่วยง่ายค่ะนอนน้อยคือ2-3วันติดกันเนี่ยก็คือเริ่มป่วยแล้วเราคิดว่าทำไมวิ่งถึงต้องมีการเรียนอีกด้วยเพราะว่าจริงๆคือก็ยังงงเหมือนกันค่ะว่าทำไมวิ่งถึงต้องเรียนนะคะแล้วก็ด้วยความที่บอกว่าเราอ่ะไม่ได้มีความรู้อะไรเกี่ยวกับด้านวิ่งเลยก็เลยคิดว่าโอเคเรามาลองเรียนดูหน่อยดีกว่าว่ามันจะได้อะไรมาจากการเรียนบ้างค่ะตอนเรียนเสียค่าเรียนเท่าไหร่ครับไม่เสียเลยค่ะงงอยู่เหมือนกันค่ะว่าทำไมถึงสอนฟรีก็สนุกมากค่ะเฮฮาตลอดแล้วก็โค้ชข้างๆแบบใส่ใจในรายละเอียดตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันตั้งแต่แบบมาพร้อมถึงก็เหมือนขอดูเท้าก่อนเลยว่าเท้าแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงค่ะแล้วก็เริ่มซ้อมเริ่มอะไรเงี้ยโค้ชก็คอยให้คำแนะนำตลอดความรู้สึกหลังเรียนล่ะความรู้สึกหลังเรียนนะคะก็รู้สึกว่าร่างกายตัวเองเนี่ยมีการพัฒนาก็คือแข็งแรงขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าสนุกกับการวิ่งมากขึ้นค่ะได้รับอะไรจากการเรียนบ้างคะได้หลายอย่างตั้งแต่เรื่องทักษะพื้นฐานการวิ่งเลยเนาะก็คือตั้งแต่เรื่องการวางเท้านะคะเรื่องการดิวการวิ่งยังไงให้เราเนี่ยไม่บาดเจ็บหลังจากที่เราไปออกไปวิ่งทำให้เราสนุกกับการวิ่งมากขึ้นเราสามารถวิ่งได้ไกลขึ้นรู้ความรู้สึกแบบว่าตอนแรกที่มาวิ่งค่ะตั้งแต่แรกเลยที่แบบยังไม่ได้เรียนเลยเนี่ยคือวิ่งแค่กิโลเดียวเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบทรมานแล้วฉันจะมาวิ่งเพื่ออะไรแต่พอเราเรียนไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าโอเคเรามีความอึดมากขึ้นคือวิ่งได้ไกลขึ้นเร็วขึ้นแต่ว่าเหนื่อยน้อยลงค่ะหลังจากเรียนจบแล้ววางแผนยังไงต่อครับตอนแรกมีแผนว่าจะไปวิ่งฮาล์ฟค่ะก็คือวิ่งมาแล้วแหละฮาล์ฟนึงแต่พอตอนนี้มาคิดได้ว่าการที่เราจะวิ่งฮาล์ฟได้ดีเนี่ยเราต้องวิ่ง10กิโลให้ได้ดีก่อนคือถ้าเวลา10กิโลยังไม่ดีเนี่ยจะไปวิ่งฮาล์ฟให้แบบซับ2เนี่ยมันก็คงไม่ได้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวมันจะต้องกลับไปพัฒนาตรงนี้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยกลับไปลงฮาล์ฟใหม่อีกทีนึงค่ะลักษณะการซ้อมและตารางซ้อมในกลุ่มซับ1เป็นยังไงบ้างก็มีตารางแบบสลับค่ะสลับแบบว่าหนักเบาเป็นบางวันก็คือบางวันหนักบางวันเบาแล้วก็สลับกับพวกบอดี้เวทด้วยจริงๆตารางซ้อมอ่ะมันก็ไม่ได้ต่างกับกลุ่มที่เป็นกลุ่มรุ่น13เท่าไหร่นะแต่แค่จะมีความเข้มข้นในการเรียนในการซ้อมมากกว่านั้นเองเหนื่อยค่ะเหนื่อยมากแต่ว่าคือถ้าเกิดไม่ทำเราก็ไม่มีการบ้านส่งเนาะไม่มีการบ้านส่งเราก็ไม่ได้พัฒนาตัวเองแต่ว่าพอได้ทำแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความแบบว่าแข็งแรงมากขึ้นยากไหมกับการซ้อมยากค่ะแต่ว่ายากในที่นี้คือไม่ใช่ยากจนเราทำไม่ได้คือยากแต่ว่าเราก็ยังสามารถที่แบบจะทำได้อยู่สนุกสนานเฮฮามากค่ะเหมือนเราได้มีแบบครอบครัวเพิ่มขึ้นมาอีกครอบครัวหนึ่งที่แบบว่าเรามีแบบแอคทิวิตี้ร่วมกันมีกิจกรรมที่แบบไปในแนวทางเดียวกันกินวิ่งเสร็จก็นัดกันไปกินไปปาร์ตี้ต่ออย่างค่ะอยากให้ฝากอะไรหรือว่าให้ข้อคิดเกี่ยวกับการออกกำลังกายหรือว่าเชิญชวนเพื่อนๆมาเรียนวิ่งจริงๆเรื่องของการออกกำลังกายเนาะมันไม่สามารถที่จะบอกให้ทุกคนอย่างแบบว่าไปออกกำลังกายสิฉันจะได้แข็งแรงคือถ้าเกิดว่าตราบใดที่เรายังไม่ได้ทำอะค่ะเราก็จะไม่รู้เลยว่าการออกกำลังกายอะมันช่วยให้ร่างกายเรามันดีขึ้นยังไงก็อยากให้ทุกคนอะลองหากิจกรรมดูกิจกรรมนึงที่เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้เราชอบที่จะทำเราสามารถใช้เวลากับมันได้แบบนานๆแล้วเราก็จะเกิดการพัฒนาตัวเองขึ้นมาเนาะอย่างเช่นแบบการวิ่งเนี่ยค่ะจริงๆบางคนอาจจะแบบว่าเหมือนแบบฉันไม่ได้เป็นคนวิ่งเก่งเหมือนเกลเหมือนกันเกลก็ไม่ได้เป็นคนที่วิ่งเก่งมาตั้งแต่แรกไม่ได้แบบว่าไม่ได้มีพัฒนาไม่ได้มีทักษะที่ดีเลยแต่ว่าพอได้มาเรียนปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองอ่ะก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันนะคือจากคนที่วิ่งเพจ8เพจ7เนี่ยค่ะก็สามารถที่จะวิ่งขึ้นมาได้แบบเพจ5ก็ยังวิ่งได้ถ้าเกิดว่าแบบขนาดเกลเองอ่ะยังทำได้เลยแล้วคนที่แบบว่าวิ่งแบบเหมือนไม่ได้มีความรู้เรื่องวิ่งเนี่ยก็อยากให้ลองมาเรียนกับโค้ชดูค่ะคือโค้ชแบบว่าตั้งใจที่จะสอนมากหรือคนที่แบบว่าวิ่งดีอยู่แล้วแบบบางคนวิ่ง40นาที45นาทีคือวิ่งดีมากด้วยซ้ำแต่ว่าอยากให้มาเรียนวิ่งเพื่อที่จะได้รู้ว่าถ้าเราวิ่งอ่ะเราอาจจะมีวิธีการวิ่งที่เราทำให้แบบเราพัฒนาตัวเองมากขึ้นแล้วก็อาจจะลดการบาดเจ็บได้น้อยลงค่ะแล้วก็จะสนุกกับการวิ่งมากขึ้นขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ